นิยายเสียยเรื่องไปให้สุดขอฟ้าประพันธ์โดยเพลระดา,ฟาเฟื่องอักษรบทที่23ไม่จริงไม่จริงแน่นอนหัทไทรัสฉิกหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อหน้าบิดาของตัวเองบาไม่เชื่อหรอกค่ะคุณพ่อไม่เชื่อว่าพี่คำพูลจะเป็นแบบนั้นพี่พูลเป็นคนดีพวกนั้นชอบพี่พูลเอง เท่าแก่วันชัยมองหน้าลูกสาวสายตาของแกฉายแววประหลาดและทันทีนั้นแกก็ลุกขึ้นยืนเมื่อไม่เชื่อก็ตามใจพ่อบังคับหนูไม่ได้มานานแล้วนี่นะพ่อเลี้ยงหนูได้แต่ตัวเท่านั้นพ่อคะหญิงสาวยังไม่หายตระหนกกับข่าวที่ได้รับในเช้าว,วันนี้บิดาเรียกเธอมาดูข่าวหน้าหนึ่งซึ่งพาดหัวตัวโต,วตว และมีชื่อคำพูลเป็นตัวนําเด่นคำพูลบุญสูงเนินนักร้องนักรักแฟนเพลงสังเวยชีวิตตายแทนเพราะความรักแรกที่สายตาสัมผัสกับอักษรทั้งหมดใจเธอเต้นรัวแรงและแทบจะหมดแรงลงตรงนั้นรายละเอียดข่าวก็ยาวเหยียดและเธอสรุปได้ว่า ขณะที่คำพูลกำลังเดินกลับมาที่รถหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงก็มีมือปืนโผล่เข้ามายิงเขาแต่ให้เพอ,เอิญเหลือเกินที่วีรยามารับเคราะห์หล่อนโผล่พอวาเข้าบางร่างของคำพูลจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ร่างของหล่อนจึงเป็นเป้ากระสุนอย่างเต็มที่อย่าฟุง้งซ่านกับเรื่องนี้ให้มากนักนะ ลูกแมวนะ่ะเป็นลูกของพ่อพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไอหน่าหล่อที่ไหนเลยที่มันมานั่งเลี้ยงหนูแต่เอานะหากไม่เชื่อพ่อบ้างก็ตามใจน้ำตาไฮเทายรัฐไหลพลูลงมาหญิงสาวปิดหน้าด้วยสองมือของตัวเองอย่างอัดอั้นแล้วทันใดนั้นเธอก็ลุกเดินแกมวิ่งขึ้นไปชั้นบนทันทีลูกลูกแมว เท่าแก่วันชัยทำท่า,ทาจะตามไปแต่แล้วก็ชะงักแกสุดกายลงนั่งที่เก่าพร้อมกับถอนหายใจออกมายาวๆหัดไทยรัดเรื่องร้องไห้ทันทีที่ปิดประตูห้องลงหญิงสาวปราดไปที่หน้าต่างบ้านหนึ่งดึงม่านเปิดกว้างแล้วมองไปยังบ้านใกล้ๆใจหญิงสาวเต้นแรงเมื่อเห็นรถหลายคันจอดอยู่ที่นั่นทังนอกรั้วและในบริเวณบ้าน พี่คำพูลเธอเห็นคำพูลเดินออกจากบ้านตรงไปที่รถด้วยชุดสีดำสนิททั้งชุดติดตามด้วยใครหลายคนเขาคงจะไปงานศพวิรยาที่ตายช่างน,น่าสงสารเธอจริงๆไปสู่สุคติเธอนะพึมพำรรกับตัวเองมองไปที่กรอบรูปหัวเตียงในนั้นบรรจุภาพของคำพูลที่เธอตัดมาจากนิตยสาร เขาเหมือนจะยิ้มแห้งๆมาให้เธอหยิบรูปนั้นมาทั้งกรอบพี่พูนทำไมพี่พูนโชคร้ายแบบนี้ข่าวที่ออกมาไม่ดีเลยมันคงจะทำให้ชื่อเสียงพี่ลดน้อยลงไปน้องแมวจะภาวนาเอาใจช่วยขอให้พี่คลายแคลนในเรื่องร้ายๆอย่าให้ถึงกับมีอันเป็นไปถึงชีวิตเลยในทันที ที่รถเก่งสีขาวคันสวยนั้นแล่นเข้าไปจอดหน้าศาลาตั้งศพร่างหนึ่งก็ถลาออกมายืนเด่นเท่าแก่เบนั่นเองหูตาแกแดงและบวมแกเสียใจสุดที่ชีวิตลูกสาวของแกมาตายลงไปเพราะผู้ชายคนเดียวแท้ๆมานิดก้าวลงมาจากรถก่อนตามด้วยเสียอาและคนอื่นๆอีกสองคนคนสุดท้ายคือคำภูล ซึ่งอยู่ในชุดสูทสีดำสนิทไปให้พ้นไอ้พวกชาติเลวพวกหืือททำให้ลูกวะตายไปให้พ้นเดี๋ยวนี้วะไม่ต้อนรับเสียอาชะงักพลิดมองหน้ามานี้สลับกับหน้าของคำพูนซึ่งซีดเผือดเท่าแก่ครับชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าผมขอ ขอเข้าไปจุดทูบไหว้คุณมิรยาสักครู่เดียวเท่านั้นไม่ได้คราวนี้เท่าแก่เบสถึงกับเต้นอย่างโกรธจัดดวงตาเล็กยิบหยีนั้นเบิกโพรงมีประกายวาววับยังกับมีไฟในนั้นว่าไม่ต้อนรับไม่ต้องมาขออโหสิกรรมอะไรทั้งนั้นว่าจะสาบแช่งรือทุกวันขอให้อปาปา มาราสีวิ่งออกมาสุดแขนบิดาเอาไว้ตกใจจนหน้าซีดไปเหมือนกันทำไมอาป้าเป็นแบบนี้ทำไมไม่ต้อนรับเขาอาหมวยใหญ่แกยังจะาย่าดีกับพวกมันอีกเหรอมันไม่ใช่เหรอที่ทำให้น้องแกตายแต่เขาไม่มีเจตนาใหญ่เล็กพอพอไม่ต้องพูดแล้วเฮ้ยไอพวกข้างล่าง มาไล่ไอหมาพวกนี้ออกไปให้พ้นวัดทีโว๊ยไล่มันไปเลยมีหลายคนเดินตรงมาที่กลุ่มของคำพูนและท่าทางเอาจริงมรารสีละจากแขนเท่าแก่เบ๊คำพูนกลับไปเถอะกลับไปเดี๋ยวนี้ฉันขอร้องเอาไว้วันหลังค่อยมานะเสียอาดึงแขนชายหนุ่มที่เดินคอตก กลับเถอะคำพูนเดี๋ยวเรื่องจะไปกันใหญ่แค่นี้ก็อับอายขายหน้าคนเขาจะแย่แล้วคำพูนมีท่าทางลังเลเข้ามองข้ามไหล่เท่าแก่เบ๊ไปด้านในแลเห็นโลงทองตั้งตรงานอยู่ท่ามกลางกลิ่นทูบควันเทียนและมวลดอกไม้นานา,นานชนิดโธคุณมวยเล็กคุณตายเพราะผมแท้ๆกลับไปเถอะน้า ไปมานิดเข้ามาดึงแขนเขาอีกคนและบอกให้เขาได้คิดตัดใจเถอในไหนคุณแกก็ตายไปแล้วเรื่องคืนไม่ได้หรอกเขาคงทำบุญมาแค่นั้นทุกอย่างมันไม่แน่นอนคำพูนเดินกลับเข้าไปนั่งในรถใบหน้าเขาเศร้าหมองและซี่เซียวหลังไหล่งองงุ้มลงอย่างคนที่พบกับความเสียใจมากมาย พอรับหลังเก่งสีขาวเก่งสีเขียวอ่อนคันหนึง่งก็เลี้ยวเข้ามาจอดแทนที่สี่ห้าคนกรูกันลงมาพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันทั้งกล้องทั้งไม้และทั้งเทปอ,อัดการสัมภาษณ์ทั้งหมดตรงไปหาเท่าแก่เบ๊ไอ้นั่นมันเลวมันหลอกให้ลูกผมรักมันหลอกลูกสาวผมทุกอย่างตั้งแต่มันเป็นกรรมกรลูกผมโง่ลงรักมัน แล้วดูซิลูกผมตายเพราะมันแทๆ้ๆมันมีผู้หญิงเป็นแม่ยกเยอะแยะนี่คงจะมีคนจ้างมือปืนมายิงลูกผมมันเลวอปาปามารสีอุทานเสียงแผ่วหล่อนถอยไปจากตรงนั้นตรงที่นักข่าวหลายคนกำลังรวมร้อมผู้ให้กำเนิดของหลอนคำพูนแย่แน่แล้วคราวนี้เราจะทำยังไง ชิบหายแล้วไอทกแก่เหงสวยเสียอาเวียงหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นทิ้งไปอย่างชนเชียวมานิดกับวันลบมองตากันทั้งสองอ่านข่าวนั้นก่อนเสียอาซะอีกข่าวดังที่สุดในวันนี้ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับคือข่าวของคำพูยนยอดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเขาถูกหนังสือพิมพ์สับเละตามคำพูดให้สัมภาษณ์ของเท่าแก่เบจากขาวกลายเป็นดำ เวลานี้คำพูนได้แต่ปวดหัวเข้านอนอยู่ในห้องส่วนตัวที่ยังจัดไม่เสร็จที่บ้านหลังใหม่โดยไม่ยอมออกไปไหนมาไหนเลยตั้งแต่คืนเกิดเรื่องมันจิตนากลั่นแกล้งกันชัดๆไอ้คนใจสก,กปรกเราจะทำยังไงกันดีครับนายวันลบเองก็หนักใจข่าวที่ออกมาล้วนแล้วแต่ทำลายชื่อเสียงคำพูนทั้งนั้นเสียอาอนั่งลงไม้ นาแดงรากวนอูแก้วันไว้ว่าชื่อเสียงของคำพูนจะมาลดลงเสียก็หนนี้แน่นอนแฟนเพลงคงไม่ยอมรับแน่หากว่าคำพูนเป็นไปดังเช่นหนังสือพิมพ์เขียนออกไปฉันจะไปหาหนังสือพิมพ์ไปแก้ข่าวแล้วครับแน่นอนเรื่องแบบนี้จะปล่อยเลยตามเลยไม่ได้หรอกเดียวเทปของเราขายไม่ออกชุดนี้เราลงทุนไปเป็นเส้นแสน เสีย่ยคงต้องใช้เงินกับพวกหนังสือพิมพ์เท่าไรก็เท่ากันสินะไปเราไปด้วยกันหมดนี่แหละอา้าวแล้วคำพูนละ่ะหรือว่าอยู่ข้างนอกเสียอาเพิ่งเดียวหาตัวต้นเรื่องเขาไม่มาครับอยู่บ้านตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องทำท่าเหมือนกับคนแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยผมพูดอะไร เขาก็นอนฟังเฉยๆมานิดบอกไปตามความจริงแย่ yeah, จริงอะไรกลายเป็นคนหนีปัญหาไปแล้วเหรองั้นเราไปกันแค่นี้ก็ได้ขืนไปรับเสียเวลาแน่วันนี้คงต้องไปหลายแห่งและไอพ้พวกแมลงวีแมงวันพวกเนี้ยมันอยู่ที่เดียวกันเสมอไหร่บางทีก็อยู่ชาญเมืองโอ้คิดแล้วปวดเหตุ ทั้งหมดเดินตามกันออกไปแล้วทั้งห้องก็ว่างเปล่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนค่ำทั้งหมดก็กลับมาถึงที่นั่นอีกครั้งและด้วยใบหน้าที่ไม่มีรอยยิ้มเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งสามคนทุกอย่างล้มเหลวไม่เป็นไปนตามที่พวกเขาตั้งใจกันไว้หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับไม่ให้ความร่วมมือเสียใจครับข่าวต้องเป็นข่าว ข้อมูลที่พวกเราได้มาจากเท่าแก่เบมีมูลความจริงเราต้องให้ความยุติธรรมแก่เขาแต่ข้อมูลที่ได้มาจากเสียเบยไม่เป็นความจริงนะครับมานิดพยายามค้านอย่างเต็มที่แต่ก็ได้การตอบกลับในทํานองว่าแล้วความจริงเป็นยังไงล่ะตัวคําพูนไปไหนทําไมไม่มาพูดเองให้คนอื่นโดยเฉพาะนายทุนมาพูดมันค้านกันไม่ได้หรอก เราคิดว่าสิ่งที่ได้มาจากผู้สูญเสียอย่างเท่าแก่เบสคือความจริงเสียอาแทบเต้นโกรธจนหน้าเขียวมีอยู่ครั้งหนึง่งบนสำนักพิมพ์แห่งหนึง่งเสียอาประกาศว่าแล้วเงินล่ะเงินสักแสนสองแสนเนี่ยพอจะปิดความจริงได้ไหมผมอยากเสี่ยงอย่าเสี่ยงเลยครับเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ไม่ได้อยู่ด้วยเงิน ตอยู่ด้วยข่าวจริงๆกลับไปซะเถอะอย่าให้ผมได้เขียนข่าวเพิ่มเลยตลอดเวลาที่นั่งรถกลับสำนักงานเสียอานิ่งเงียบเงียบจนทั้งมานิดและบรรลบนึกหนาวๆและเมื่อมาถึงโต๊ะทำงานเสียอาก็โบกมือเอาละสองคนกลับไปได้ขอฉันคิดอะไรคนเดียวอยู่ที่นี่เถอะครับ ทั้งคู่รับคำพร้อมกันแล้วหันกลับออกไปแต่ยังไม่ทันพ้นห้องมานิดก็ได้ยินคำพูดแกมคำสั่งออกมาจากเสียอามานิดก็ดูแลคำพูนให้ดีนะอย่าให้เขาคิดมากบอกไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นฉันจะจัดการเองครับผมสมนำหน้าซอสุนีมีสีหน้าเบิกบาน ในตาภายใต้กรอบแว่นสีทองชายแววสุขสมและสาแก่ใจสะใจฉันเป็นที่สุดดีให้มันเละไปข้างหนึ่งเลยนางลูกจากที่นั่งหอบหนังสือพิมพ์สามสี่ฉบับออกไปจากห้องของตัวเองนี่พวกเธอดูดูข่าวความชิบหายวายวอดของไอ้ค่ายเสียอาเห็นไหมนางเว่ยงหนังสือพิมพ์ไปตามตัวลูกน้องหลายคน ที่อยู่หน้าห้องคราวนี้ค่ายเราไปได้โลดแล้วขาดได้คำพูนคนเดียวมันก็พังไม่เป็นท่าเท่านั้นแหละนักร้องมันดังซะที่ไหนพวกเธอคอยรับออเดอร์กันเถอะฉันคาดการไม่ผิดหรอกลูกน้องหลายคนพากันยิ้มให้เจ้านายเป็นการเอาใจแล้วนี่เธอโทรหาสาบานนะ บอกให้มาหาฉันเร็วที่สุดวันนี้และเดี๋ยวนี้สั่งแล้วนางก็เดินยิ้มกลับเข้าห้องไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสาบานก็มานั่งอยู่ตรงข้ามนายทุนของตัวเองเอา้าวก็ฉันเพิ่งจะให้โทรตามเธอผมออกมาก่อนอีกครับตั้งแต่ได้รับข่าวคำพูนผมรอโทรศัพท์จากซอทุกวันแต่วันนี้คอยไม่ไหวเลยมาเอง พราะหนังสือพิมพ์ตีมันหนักทีเดียวสะใจชันนะมันไม่ตายสมใจฉันแต่มันก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นสาบานอึ้งไปในทันทีเขาเริ่มนึกถึงคำพูนแม้จะเคยเห็นการแค่ครั้งเดียวแต่เขาก็ยังจำนาทีของฝ่ายนั้นได้ดูเขาอ่อนน้อมถ่อมตนแม้จะเดินผ่านเขา คำพูนก็ยังก้มกายค้อมหลังให้อย่างเคารพดวงตาละ่ะดวงตาของคำพูนที่มองเขาแม้จะเห็นแวบเดียวแต่สาบานก็มองเห็นว่าในแววตาของฝ่ายนั้นฉายแววศรัทธาในตัวเขาคิดแล้วสาบานก็ขนลุกสู้ขึ้นมามันบาหรือเปล่านะที่ซอสุูนีและเขาทำสิ่งเลวร้ายแก่ชายหนุ่มคนนั้นเวลานี้ คาพูนคงจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยทีเดียวคิดอะไรอยู่ล่ะเสียงซอสสุนีปลุกให้ภวังของสาบานตื่นเพลิดเธอเตรียมตัวได้แล้วเราจะตั้งวงใหม่อีกครั้งโดยเร็วที่สุดไปบอกผู้จัดการวงเธอให้เรียกหาเครื่องและนักดนตรีกลับกรุงเทพด่วนเออครับเดือนหน้าเราคงได้เริ่มออกเดินสาย ฉันหวังว่าทุกอย่างคงพร้อมนะสาบานสาบานกลับออกไปจากห้องนั้นหน้าแปลกที่เขาไม่รู้สึกสาใจสาแก่ใจและสดชื่นเรื่องรมในหัวใจอย่างที่เคยนึกคิดเอาไว้แต่แรกเขารู้สึกห่อเหี่ยวใจและกังวลลึกๆโดยไม่ทราบสาเหตุและเขาก็พยายามปลอบใจตัวเองไปตลอดทางว่าอย่าคิดมากเลยนะทุกอย่างมันคือธุรกิจ ถนนสายนี้หากไม่แก่งแย่งชิงดีหรือหยุดเดินไปข้างหน้าเราก็ตายลูกเดียวเท่านั้นบทที่24เกือบได้เวลาเผาศพวีรายาแล้วตอนบ่ายสี่โมงตามกำหนดการของวันนั้นมารดาศีเชเงือคอมองไปทางหน้าวัดหลายครั้งหล่อนหวังว่าจะได้เห็นคำพูนในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของร่าง ที่ปราศชะจากลมหายใจของน้องสาวเธอเห็นลงศพน้องสาวแล้วก็ใจหายน้ําตาไหลพรั่งพรูลงอาบสองแก้มบิดาของหล่อนฟูมฟายอยู่ในหมู่ญาติญาติดูเหมือนเท่าแก่เบจะตัดใจจากลูกสาวคนเล็กไม่ได้เลยเพราะไอ้นักร้องนั่นแท้ๆที่ทำให้ลูกว่ะตายว่าจะตามจองล้างจองผลานมันไปจนกว่ามันจะดับพวกหรือคอยดูสิ คอยดูว่าหมวยเล็กจะต้องไม่ตายฟรีมาลาีเมินหน้าไปทางอื่นอยากจะปิดหูปิดตาไม่ให้เสียงของพ่อเข้ามาสู่หูเพราะคำพูดของพ่อแต่ละคำนั้นรุนแรงนักคำพูนเธอไม่มีความสุขเลยฉันรู้ดีว่าเธอกำลังประสบข้อร้ายมากที่สุดในชีวิตต้องมีคนหวังร้ายถึงขั้นชีวิตต่อเธอแน่ นี่ครั้งแรกวิรยารับเคราะห์แทนเธอแล้วครั้งต่อไปล่ะใครจะรับเคราะห์แทนเธอนะคำพูลหญิงสาวยกผ้าเช็ดหน้าในมือขึ้นซับน้ำตามองไปทางภาพถ่ายบานใหญ่ของน้องสาวไปหน้าสวยนั้นดูเศร้านักโทเอ๋ยน้องของพี่พี่ไม่นึกเลยว่าเธอจะเคราะร้ายถึงขนาดนี้วันนั้น คำพูดของเธอเป็นลางสังหรณ์แต่พี่ไม่คาดคิดเลยว่าครั้งสุดท้ายของเธอที่พูดนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆของชีวิตเธอรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งแล่นช้าๆเข้ามาจอดนิ่งใต้ร่มหูกวางห่างไกลาจากสาลาที่ตั้งศพมากทีเดียวแต่มารสีก็จำได้แม่นยำว่ารถคันนั้นเป็นรถของคำพูนหล่อนเดินแกมวิ่งลงจากศาลาไปหา คำพูนสวมแว่นตาดำอันใหญ่เขาลดกระจกลงครึ่งหนึ่งความเย็นจากแอร์ในรถลอยมาประทะผิวหน้าของมาราศีคุณหมวยใหญ่คำพูนฉันนึกแล้วว่าเธอต้องมาวันนี้เผาศพเขาแล้วนะจนได้เวลาแล้วชายหนุ่มเม้มปากไม่มีใครเห็นแววตาของเขาแม้แต่มาราี เขาหันไปหยิบสิ่งหนึ่งส่งให้รอนผมฝากไปเผาให้เธอด้วยมาราีน้ำตาไหราลรินสิ่งที่เขาส่งให้คือดอกไม้จันท์ช่อใหญ่ทูบและเทียนพร้อมสับผมสัญญากับตัวเองแล้วชาตินี้ผมจะไม่มีวันลืมเธอเลยทุกครั้งที่ทำบุญผมจะนึกถึงเธอก่อนใครทั้งหมดคำพูนคุณกลับไปที่ศาลาเธอครับ เท่าแก่เบามาแล้วผมจะต้องรีบไปผมลาก่อนนะคุณหมวยใหญ่เขาขึ้นกระจกรถอย่างรวดเร็วแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ถอยรถกลับออกไปช้าๆหมวยใหญ่เสียงเท่าแก่เบดังเหมือนฟ้าผ่าไอ้คำพูนใช่ไหมมารสาีเหลียวมาหน้าซีเซียวค่ะอาปามันมาทำไมฮะ ในตายิบหยีมองปรดาดไปที่ช่อดอกไม้จันในมือของลูกสาวทันใดนั้นประกายตาของแกก็วาวโรดมารสีรีบเอาช่อดอกไม้จันไพลหลังแต่ผู้เป็นบิดาไวกว่าแกกระชากมือของลูกสาวอย่างแรงจนกระทั่งดอกไม้จันช่อนั้นหลุดร่วงลงพื้นและเท้าขวาของเท่าแกผู้มีความแค้นอันเต็มแน่นในดวงใจก็บดขยี้ดอกไม้จันช่อนั้น จนละเอียดแหลกรานแกมองด้วยแววตาของความสาใจขณะที่มาราสีเบิกตากว้างอย่างตกใจคาดไม่ถึงคนอย่างมันไม่มีวาสนาแม้แต่จะได้เผาศพลูกกูไอ้คำพูลบิดารับไปแล้วแต่มาราสียังคงยืนนิ่งเสียใจจนสลดหนหูไปหมดกับการกระทำของบิดาตัวเองโถเอ้ยคำพูล กรรอะไรของเธอนักหนาหนอถึงได้เป็นเช่นนี้สื่อมวลชนทุกฝ่ายต่างลงข่าวและออกข่าวโจมตีคำพูนติดติดกันตลอดเดือนเขามีฉายาว่านักร้องนักรักที่แฟนเพลงสูญสิ้นศรัทธาไปเสียแล้วอย่างน่าเสียดายที่สุดนายทุนเริ่มปวดหัวเมื่อเทปขายไม่ออกและการเดินสายแสดงตามที่ต่างๆก็แทบจะไม่มีคนดูเลย ั้งงานวีกงานวัดประสบความผิดหวังและขาดทุนจนเสียอาแทบจะหมดตัวแล้ววันหนึง่งแกก็เรียกคำพูนเข้าพบเป็นการส่วนตัวเขามาพบเสียอาตามวันนัดพบเวลาบ่ายมองตรงของวันนี้เป็นวันตัดสินชะตาชีวิตของเขาชายหนุ่มหันไปมองหน้าบรรดาพักพวกที่เดินตามหลังเข้ามาในบริษัททุกคนต่างมีสีหน้าไม่สบายใจทั้งนั้น พวกแกรอกข้างนอกนะฉันจะเข้าไปคนเดียวแต่ทวีทำท่าจะอ้าปากพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูนยกมือในเชิงห้ามเสียเขาต้องการพบฉันคนเดียวเอาเถอะนะไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยฉันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งพวกเราหรอกจะเกาะกลุ่มกันไปเรื่อยไม่ว่าจะทำนาหรือร้องเพลงทุกคนถอยไปเงียบเงียบ และนั่งคอยอยู่หน้าห้องนั่นเองคำพูลยกมือขวาขอประตูห้องทำงานของเสียอาสามครั้งก่อนสมุนลูกปิดเปิดเข้าไปในนาทีต่อมาคำพูลเหรอเสียอา,านั่งอยู่เฉยๆมือไม้และสมองไม่ได้แต่ต้องงานข้างหน้าเลยตั้งแต่เช้าครับชายหนุ่มสุดกายลงนั่ง ตรงข้ามกับผู้เป็นนายทุนของตัวเองเขามองหน้าเสียอาพร้อมกับคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้มีพระคุณมากสำหรับเขาปลูกปั้นส่งเสริมจนโด่งดังในถนนสายเพลงแห่งนี้น่าเสียดายเหลือเกินเสียดายจริงๆที่เวลาเขามีน้อยนักบนถนนบันเทิงนี้เวรกรรมของเขาแท้ๆที่มีอันต้องเป็นไปเช่นนี้ เขาถอนใจยาวๆหนักน่วงก่อนที่จะหลบตาลงต่ำแล้วไม่ยอมเงยขึ้นมามองอีกเลยฉันมีเรื่องบางอย่างจะพูดกับเธอนะจึงได้เรียกเธอมาพบคําพูนเสียอาเอ่ยขึ้นเบาๆและอย่างไม่อ้อมค้อมเราควรจะหยุดทุกๆอย่างตรงนี้ก่อนครับเสียงของชายหนุ่มแผ่วเบาและในวูปหนึ่งของความรู้สึก คำพูนรู้สึกเสียใจและเจ็บลึกๆภายในใจนั้นนี่เขาแพ้หรือเธอคงเข้าใจนะคำพูนฉันเองเข้าใจเธอดีและก็รู้ว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่สังคมทุกวันนี้มันแย่จริงๆครับผมเข้าใจฉันจะให้เธอพักทุกอย่างก่อนเพราะฉันต่อสู้มามากแล้วตั้งแต่ยายหมวยนั่นตาย แต่ฉันก็สู้เพื่อเธอไม่ไหวอีกแล้วทุกๆอย่างแทนที่จะดีกลับเลวร้ายลงเพราะฉะนั้นฉันก็หยุดก่อนเอาไว้วันหลังเรื่องราวสงบลงและมีช่องทางดีๆเราค่อยลุยกันใหม่คำพูนนั่งนิ่งเขารับฟังอย่างสงบหลังจากพยายามทำใจจนมั่นใจขึ้นมาบ้างแล้ว บ้านหลังนั้นเป็นของเธอนะคำพูณเธอมีสิทธิ์อยู่ตลอดไปเพราะฉันยกให้เธอแล้วเสียอาเอ่ยถึงบ้านหลังใหญ่ที่เคยบอกว่าสร้างให้คำพูณแต่ฉันไม่ผิดคำพูดที่ให้ไว้กับเธอแน่คำพูณเพราะฉันเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันเมื่อก่อนเธอทำเงินให้ฉันมากแล้วบ้านนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในหยาดเหงื่อของเธอแม้จะเป็นส่วนของฉันก็เถอะ แต่ฉันให้เธอคำพูนแทบจะเข้าไปกราบแทบเท้าผู้ชายตรงหน้าหากว่าไม่ติดโต๊ะทำงานตัวใหญ่ที่ขวางกั้นอยู่เข้าคงเข้าไปกราบเสียอาแน่ๆนายทุนดีๆแบบนี้หายากเหลือเกินแล้วในสังคมเมืองไทยนอกจากบ้านแล้วฉันก็จะให้เธอได้มีเงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทให้เธอใช้ใจ่ายในครอบครัวนะ ผมผมไม่ขอรับหรอกครับเขาเรีบพูดทันทีเหงื่อซึมไปทั้งใบหน้าเพราะความรู้สึกตื้นตันที่พุ่งเข้ามาจนล้นหัวใจแค่บ้านผมก็แต่เธอมีภาระนะมานิดกับอีกสี่คนยังต้องอยู่กับเธอแต่ผมคิดว่าทุกคนคงจะช่วยตัวเองได้ในไม่ช้านี้หรอกครับทุกคนเคยลำบาก เอาเธอหนาะรับไปเธอเธอยังต้องใช้จ่ายอีกมากเงินแค่นี้ฉันให้เธอได้นะในแรกๆเธอต้องเหนื่อยมากเชียวละเชื่อฉันสิรับไปก่อนเธอหากว่าพวกเขามีงานทํากันแล้วค่อยมาบอกฉันอีกทีก็ได้ฉันยังยินดีรับเธอตลอดไปนะคำพูนเสียครับผมตื่นตันใจเหลือเกินชาตินี้ ผมคงไม่มีวันได้พบคนดีๆแบบเสียอีกแน่นอนผมกราบขอบพระคุณเขากราบลงบนโต๊ะทํางานก่อนจะลุกกลับออกไปเราต้องช่วยตัวเองมานิดบอกกับทุกคนหลังจากที่กลับมาถึงบ้านหลังงามที่เสียอายกให้คำพูนแล้วในเวลาต่อมาคำพูนนั่งอยู่มุมนึงเงียบๆดวงตาคู่ที่มีเสน่ห์ต้องใจสาวๆบัดนี้ เปล่งประกายหมุนมัวลึกซึ้งเขากำลังเจ็บเจ็บภายในใจเหลือเกินทำอะไรดีพี่ปุนไทยเองก็กระตือรือร้อนที่จะได้เปลี่ยนงานใหม่หลังจากแน่ใจแล้วว่าเขาไม่มีโอกาสได้ไปยืนบนเวทีดนตรีลูกทุ่งอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกับเพื่อนๆทุกคนก,กรรมกรอย่างเก่าหรือไงก็จะทำอะไรดีล่ะ ฟังพินิดว่าดีกว่าเพรน้อยสะก,กิดแขนแก่นั่งเงียบๆไว้เป็นดีหัวคิดเธออย่างแกแค่พูดตามเบ้ยบูญไทยเงียบไปพลางมองหน้ามานิดพวกเราต่างก็มีเงินคนละเล็กละน้อยมานิดพูดเป็นงานเป็นการเรามาลงขันกันลงทุนทำอะไรสักอย่างดีไหมดีพี่ดีผมมีอยู่หมื่นกว่า ทำอะไรดีล่ะพี่ส่วนอาหารเอาไหมเข้าท่าดีนะมานิดหันไปทางคำพูณเห็นชายหนุ่มนั่งนิ่งดวงตาเหม่อลอยท่าทางเหมือนไม่ได้ยินที่เขาพูดคุยกันอยู่เลยเขานึกอยากไปจับแขนขยาวแต่ความเกรงใจยังมีมากเขาเข้าใจคำพูณดีว่าเวลานี้มีความรู้สึกเช่นไรกับสภาพนักร้องตกเวทีเวลานี้ เสียงอันเกลเอรกลายของคำพูนหมดสิ้นแล้วมันแหลกยับปนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยากจะเก็บมาประสานรอยให้เหมือนเดิมได้อีกแล้วพวกเราไปนั่งคุยที่สนามดีกว่าปล่อยให้ไอ้คำพูนอยู่ตามลำพังเถอะทั้งหมดค่อยๆลุกจากที่นั่งเดินเบาๆตามกันออกไปจากห้องนั้น,ท,นทันทีชายหนุ่มตื่นสายมากในวันนี้หลังจากตื่นแล้ว เขาก็อาบน้ำชำระกายจนสะอาดเมื Ό, e quiet, ST ่อกายสะอาดสดชื่นใจที่หมุนมัวก็พลอยสดชื่นตามไปด้วยแม้แผลในใจยังไม่หายแต่เขาก็พยายามไม่นึกถึงความเจ็บปวดของมันมันเป็นความพยายามที่เจ็บปวดเหลือเกินทองเริ่มร้องจอกเพราะความหิวชายหนุ่มนึกได้ว่าเมื่อวานตั้งแต่ช่วงบ่ายเขาไม่ได้แต่ต้องอะไรเลย แม้แต่น้ำสักแก้วเท้าพาเขาก้าวออกจากห้องเดินเรื่อยๆมาที่บันไดางามรู้ที่ทอดจากชั้นบนลงชั้นล่างเสียอาปลูกสร้างบ้านหลังนี้ให้เขาด้วยวัสดุอุปกรณ์อย่างดีถุกห้องตุกตารางนิ้วงดงามพื้นทั้งบนและล่างปูปาเก้เป็นมันวาวเดินลงมาถึงกลึงกลางบันไดรู ก็ได้ยินเสียงสมหมายร้องเพลงแว่วมาจากที่ใดที่หนึ่งเป็นทำนองเพลงช้าๆแต่เนื้อร้องนั้นช่างกินใจเขาสละเกินหลบเลียแผลใจให้หายเจ็บช้ำโดนเขากระทำปวดและช้ำหัวใจเขาแทงเขาทิ่มเจ็บทั่วในหัวใจเจ็บแทบทนไม่ไหวเลียแผลใจอีกงานชายหนุ่มเม้มปากชะงักเท้าที่กำลังจะก้าวลง เพื่อนนะทำไมต้องมาร้องเพลงนี้ในเวลาเช่นนี้ด้วยอา้าวคำพูนมานิดซึ่งกำลังจัดสิ่งหนึ่งอยู่ข้างล่างเหลือบสายตามาพบคำพูนเข้าพอดีเฮ้ยสมหมายหยุดหอนสัทีว้ย้ยคำพูนตื่นแล้วไปหาข้าวตั้งโตเร็วคำพูนเรียกสติตัวเองให้กลับคืนมาสลัดเนื้อร้องของเพลงนั้นออกไปจากสมองอย่างรวดเร็วที่สุด วันนี้พี่แกงอ่อมปลามีข้าวเหนียวด้วยนะหนุ่มใหญ่หันมาทางชายหนุ่มรุ่นน้องที่เดินมาใกล้ว่าจะขึ้นไปปลูกก็เกรงใจเห็นเมื่อวานไม่ได้นอนเป็นยังไงบ้างสดชื่นขึ้นหรือยังครับพี่สดชื่นแต่หิวจังเลยพี่กี่โมงแล้วสิบโมงกว่าไปไปไป,ไปครัวกัน พี่จัดอาหารอร่อยไว้หลายอย่างมื้อเช้าพี่ไปตลาดเองคำพูนเดินตามมานิดไปเงียบๆความจริงแล้ว10โมงเช้าของวันนี้ไม่ผิดไปจากทุกๆวันเมื่อก่อนนี้หรอกเขานอนดึกตื่นสายเป็นประจำเพราะอาชีพนักร้องแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เป็นนักร้องผู้โด่งดังอีกต่อไปแล้วจบตอนที่24